สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการพลิกตำนานร้านดังค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของอาหารในตำนานทั้งความเป็นมาไปจนถึงสูตรการปรุงอาหารที่ค้นลึกไปถึงท้ายครัวค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเนี่ยจะพาท่านไปพบกับร้านอาหารสไตล์จีนถึง2รูปแบบเริ่มกันที่ร้านแรกค่ะซึ่งมีจานเด็ดเป็นบะหมี่หาทานได้ยากนั่นก็คือบะหมี่จอมพลบะหมี่จอมพลนี้นะคะได้ชื่อเช่นนี้ก็เนื่องมาจากว่าเดิมทีนั้นสูตรการปรุงเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามและอีกตำนานหนึ่งก็ว่าไว้ว่าพอเครื่องเคราในชามนั้นยิ่งใหญ่มีหลากหลายล้วนแต่เป็นของที่หาทานได้ยากและก็ราคาแพงจึงได้ฉายาเช่นนี้ค่ะและบะหมี่ที่กล่าวมานี้นะคะก็มีอยู่ร้านหนึ่งที่ยังคงความอร่อยได้ไม่ขาดตกบกพร่องเราจะกล่าวถึงร้านแชงกรีลาคิทเช่นค่ะร้านอาหารที่ย่อขนาดมาจากภัตตาคารมาเป็นร้านเล็กๆโดยมีการตกแต่งร้านแบบจีนสมัยใหม่คล้ายกับคอฟฟี่ช็อปที่เน้นความสะอาดแล้วก็มีอาหารแบบรวดเร็วไว้คอยบริการค่ะก็ทานชิงกร้านะครับสาขาคิทเช่นนะครับผมเปิดมาแต่ปี2547ประมาณเดือนตุลาผมการที่เราเปิดคิทเช่นนี่เพราะว่าเราต้องการมาเจาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นเพิ่มขึ้นกลุ่มคนทำงานเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อการตอบสนองอาศัยว่าก็มาฟาสต์ฟู้ดเนี่ยคือว่าทุกคนที่ว่าอาหารจีนนะครับต้องแบบมาหาแบบผู้ใหญ่ให้ถึงมาทานได้ก็มาแบบทานนักธุรกิจก็มางานสังสรรค์ไม่ว่าจะเป็นแบบการเลี้ยงการแต่งงานหรือว่าทานถึงการอาหารจีนได้แต่ว่าผมคิดว่ามันไม่จำเป็นครับเพราะอาหารจีนมาทานได้ทุกวันเอาจริงว่าเราเปิดในห้างเพื่อจะให้คนมาเข้ามาใช้บริการในห้างครับผมอันนี้ครับตำนานเราว่าจะเป็นบะหมี่ที่ชาติไหนทั้งในโลกเราจะเรียกว่าบะหมี่จอมพลครับคือชามนี้นะผมบะหมี่จอมพลก็คือว่ามันจะเป็นสุดยอดของแต่อย่างมารวมกันนะครับว่าจะเป็นกุ้งมังกรเต๋าคือหมูแดงเห็ดหอมแล้วก็เนื้อปลาครับผมซึ่งทุกอย่างจะแบบครบทุกอย่างครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลครับซึ่งบางอย่างเนี่ยหายากมากว่าจะเป็นกุ้งมังกรเลยหรือเต๋าฮื้อเนี่ยครับซึ่งของที่หายากแล้วก็พวกนี้เมื่อก่อนนะเฉพาะคนที่มีฐานะระดับสูงถึงทานได้ครับแล้วก็เราถึงมานำทานให้ที่นี่ครับผมร้านแชงกรีลาที่เราจะพาคุณผู้ชมมาในวันนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำบะหมี่จอมพลมาเป็นเวลาร่วม10ปีค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องลงไปถึงหลังครัวกันเลยค่ะเพื่อจะได้ชมการสาธิตวิธีการทำเส้นบะหมี่สดๆเริ่มกันด้วยการนำแป้งมานวดพอเนื้อเข้ากันดีก็นำไปตีเป็นเส้นค่ะแต่ที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เครื่องจักรตีนะคะใช้มือล้วนๆที่แยกเส้นออกจากกันThank you.
พอได้เส้นสดแล้วก็นำไปลวกให้สุกในน้ำเดือดแล้วเราก็มาต่อกันที่ขั้นตอนการตระเตรียมเครื่องค่ะเริ่มมาจากเห็ดเป่าฮื้อกุ้ง lobster เนื้อปลาสดเห็ดหอมหมูแดงฮ่องกงสูตรอบน้ำผึ้งเมื่อนำเครื่องปรุงที่กล่าวมาทั้งหมดวางเรียงกันอย่างสวยงามแล้วก็ได้ขั้นตอนของการเติมน้ำซุปสมุนไพรสูตรพิเศษค่ะที่ทางร้านเนี่ยคิดค้นเองกับมือแล้วก็นำไปราดลงบนเส้นเพียงเท่านี้ละค่ะบะหมี่จอมผุนก็พร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงโต๊ะกันแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเมนูดังอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ลองชิมก็คือหนังไก่ห่อกุ้งค่ะที่ทางร้านเนี่ยนำหนังไก่ชิ้นบางๆมาห่อด้วยเนื้อกุ้งสดหลังจากนั้นจึงนำไปทอดในกระทะที่ตั้งน้ำมันร้อนๆพอเหลืองได้ที่ก็เสด็จน้ำมันจัดใส่จานเป็นอันเสร็จพิธีค่ะแต่หากท่านผู้ชมท่านใดอยากจะรู้จักกับหน้าตาของกระเพาะปลาของร้านแชงการีราก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเลือกใช้กระเพาะปลาอย่างดีเมื่อนำไปต้มรวมกับน้ำซุปสูตรของทางร้านก็จะยิ่งเพิ่มรสชาติค่ะThank you.
ด้วยน้ำซุปที่เข้มข้นหอมหวานเนื้อปูที่ใส่แบบไม่อั้นจึงทำให้เมนูนี้เนี่ยเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าเป็นอย่างมากค่ะร้านแชงกรีล่านะคะยังมีจานเล็ดแบบเหลาไว้คอยบริการอีกมากมายค่ะอันนี้เป็นเป็ดปักกิ่งนะครับผมก็ใช้เป็ดอย่างดีใช่ไหมครับแล้วก็เอานำไปทอดอย่างดีผมเพราะว่านำไปย่างอย่างดีให้มันมีความกรอบของหนังแล้วจะไม่มีไขมันออกมาเนี่ยครับจะเป็นนะครับผมกระเพาะปลาน้ำแดงเราเลือกมาอย่างดีครับจะเป็นเพราะว่าสดแล้วก็มาทอดทีนะครับจะมีพวกเป่าฮือก็เนื้อปูรวมกันครับผมอาจจะเป็นผงซ่อนรูปตัวนั้นครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อกุ้งครับผมแล้วก็พันกับพันกับหนังไก่ไปทอดครับผมหรือว่าผงซ่อนรูปนี่เป็นจะเป็นเสี่ยวหลงเตานะครับเฉพาะชุดนี้นะครับชุดละ 2,990 บาทเราจะแถมสองฟองให้ฟรี1แข่งครับนี่เป็นออเดอร์ร้อนครับผมจะมีเสียจะมีเห็ดหอมน้ำแดงยำแมงกะพรุนปอเปี๊ยะเป็ดย่างแล้วก็พอปลาผัดแห้งครับผม4อย่างจานนั้นจะเป็นปลากัดแก้วและสีอิ๊วครับแม่หลักจะเป็นจานนี้ของหลักๆเลยที่จอมพลครับผมเส้นสดนะคือเส้นที่ว่าเราทำทุกวันนะครับผมจะใช้แป้งสาลีก็จะใช้คนดึงทุกวันครับจานต่อจานเพื่อให้เส้นนั้นมีความนุ่มจะไม่แข็งจนเกินไปครับว่าถ้าเป็นเส้นตามที่ว่าตามพวกกันก็จะมีเส้นที่แข็งใช่ไหมครับแต่ที่ว่าเส้นสดเนี่ยคือว่าเราดึงด้วยมือครับมันมีความนุ่มและเส้นที่จะยาวมากครับผมบางเส้นมันสามารถยาวถึงเพดานได้บางเส้นนะครับซึ่งมันจะทำนุ่มลิ้นมากกว่าเส้นธรรมดาครับกุ้งมังกรคือเราจะคัดสรรอย่างดีสุดนะครับผมเพื่อให้กุ้งของเดียบมีความสดเนื้อจะไม่เละครับจะมีความหอมของเนื้อกุ้งเพื่อจะให้ออกมารสชาติที่ดีครับผมแล้วเห็ดหอมก็นำเข้าจากต่างประเทศนะครับผมเนื้อปลาก็เป็นเนื้อปลาเก่าที่แบบคั้นมาสดๆครับผมอาจจะมีหมูแดงก็เป็นวันเอาน้ำผึ้งอย่างดีครับอาจจะมีพวกเผาคือซึ่งเราคั้นมาทุกวันครับที่นี่ชามนี้ไม่แพงครับผมประมาณชามละ900บาทครับชามนี้ทำได้ประมาณ8ถึง10ท่านนะชามนี้ท่านใดสนใจอยากจะลองแวะมาทานตามคำเชื้อเชิญจากรายการพลิกตำนานร้านดังก็หาได้ไม่ยากค่ะตอนนี้เรามีหมด4สาขาครับที่นี่นะครับเรียกว่าสาขาเซ็นทรัลเซ็นทรัลคอมเพล็กซ์ครับสาขาที่2เรียกว่าสาขาปีเตอร์อุนซีครับผม3วิทองหล่อสาขาที่4เพื่อคุณขาน้องใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเดือนมิถุนายนนะครับผมอยู่ที่รถพัทครับทางรายการพลิกตำนานร้านดังอยากให้ท่านผู้ชมไปลองทานความอร่อยของที่นี่เพราะว่าจะได้ทั้งรสชาติและก็คุณภาพอย่างเต็มที่ค่ะให้เขาว่าเราต้องการมอบความสุขให้กับคนทุกคนนะครับซึ่งก็เราก็เกิดมาพบคนจีนเพราะว่าเราทำมานี้ตั้งแต่เป็นคนแม่ครับว่าเราเห็นแบบคนมาทานก็มีรอยยิ้มกลับไปก็มีความสุขแล้วครับสำหรับเมนูอาหารสไตล์จีนเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะพาท่านไปลองอาหารสไตล์ไฮหลังกันซึ่งร้านนี้เนี่ยก็มีชื่อเสียงมานานกว่า60ปีค่ะหากพูดถึงร้านอาหารสไตล์จีนไฮหลังในกรุงเทพเนี่ยก็มีอยู่มากมายค่ะแต่ละแห่งก็ล้วนแต่มีสูตรเฉพาะเป็นของตัวเองแต่หากจะพูดถึงร้านกวนอารับรองค่ะว่าหลายต่อหลายท่านคงรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยความที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานานและอาหารเนี่ยก็ยังอร่อยสมคำล่ำลือวันนี้ค่ะเราจึงอยากพาท่านผู้ชมไปลองเมนูอาหารที่มีชื่อของร้านนี้กันค่ะร้านอาหารกวนอาที่เราจะพาท่านผู้ชมมาในวันนี้มีความเป็นมามากกว่า60ปีถึงแม้จะย้ายที่อยู่หลายต่อหลายแห่งก็ตามแต่ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือฝีมือการปรุงอาหารค่ะเพราะว่าสืบทอดกันมาเป็นรุ่นที่2แล้วด้วยความที่บรรพบุรุษเนี่ยเป็นชาวจีนไหหลำ
เมนูฉบับแรกๆของร้านเนี่ยจึงเป็นแบบชาวจีนแท้ๆซึ่งนี่แหละค่ะถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของทางร้านเลยทีเดียวความอร่อยจานแรกนะคะที่รอท่านอยู่นั่นก็คือสุกี้ยากิค่ะสุกี้ยากิสูตรไหหลำหม้อนี้มีความพิเศษกันตรงที่ปรุงกันสดๆบนเตาถ่านค่ะเครื่องปรุงเนี่ยก็มีทั้งผักนานาชนิดผักบุ้งผักกาดขาวเป็นต้นส่วนเครื่องเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะคะที่ร้านกวนอาแห่งนี้เขาก็ยินดีบริการทั้งเนื้อไก่เนื้อหมูตับหมูปลาหมึกสดปลาหมึกดองกุ้งตัวโตๆแล้วก็ไข่ไก่ค่ะขั้นตอนการปรุงเนี่ยก็เริ่มมาจากการนำเนื้อสัตว์มาคลุกกับน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้ที่ปรุงพิเศษจากนั้นนะคะใส่ไข่ไก่สดๆลงไปเคล้าให้เข้ากันพักไว้สักครู่จึงหันไปเตรียมน้ำซุปที่ได้จากการต้มโครงไก่นำไปตั้งบนเตาไฟให้เดือดนำผักตามลงไปและสุดท้ายค่ะก็คือเนื้อสัตว์ที่เราเตรียมเอาไว้นั่นเองอดใจรอสักพักนะคะเราก็จะได้ทานสุกี้ยากิไหหลำกันละค่ะอร่อยของทางร้านเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะร้านอาหารกวนอาเนี่ยยังเป็นต้นตำรับอาหารจีนไหหลำซึ่งมีเมนูให้ท่านเลือกอีกมากมายค่ะยกตัวอย่างเช่นไก่ตอนซึ่งเป็นของกินแบบโบราณที่ใช้ไก่แบบคัดพิเศษได้ทั้งคุณภาพและก็รสชาติค่ะท่านสามารถทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรไหหลำแท้และก็ข้าวมันที่ทางร้านเนี่ยเตรียมไว้คอยบริการหรือว่าจะเป็นผัดจับฉ่ายที่หาทานแบบรสชาติดีๆก็ต้องที่นี่เท่านั้นค่ะเพราะมีทั้งแบบทะเลและก็เครื่องในเป็นส่วนประกอบหนังไก่ห่อกุ้งราดน้ำแดงก็อร่อยไม่น้อยหน้าค่ะเพราะว่าหนังไก่แบบกรอบห่อด้วยเนื้อกุ้งสดๆราดด้วยน้ำแดงที่กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติไม่เหมือนใครโดยมีส่วนผสมของยอดคะน้าแฮมเห็ดหอมและก็เนื้อปูเป็นหลักค่ะพูดถึงอาหารกันไปแล้วเรามาทำความรู้จักกับที่มาที่ไปของร้านนี้กันดูบ้างนะคะเจ้าของร้านรุ่นปัจจุบันเนี่ยเล่าความเป็นมาของร้านนี้ให้เราฟังค่ะว่าเริ่มแรกนั้นร้านกวนอาเนี่ยเปิดขายไก่ตอนไก่ย่างอยู่ที่ตลาดบางรักต่อมาขยับขยายร้านมาอยู่ที่ถนนสาทรจึงได้เริ่มปรุงอาหารให้หลากหลายเมนูมากขึ้นเพื่อเอาใจลูกค้าค่ะนั่นเองก็เป็นที่มาของชื่อร้านด้านความอร่อยจนถึงปัจจุบันโดยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการทำอาหารจากการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างดีและยังถือสูตรดั้งเดิมเป็นอาวุธให้ความอร่อยค่ะที่สำคัญความใส่ใจที่อยู่ในการบริการลูกค้าก็ไม่ขาดตกบกพร่องค่ะถ้า
านใดที่ผ่านไปบริเวณถนนพระราม3สามารถแวะลิ้มลองความอร่อยกันได้ร้านกวนอาเนี่ยเปิดให้บริการกันตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง4ทุ่มค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการพลิกตำนานร้านดังได้นำเสนอความสุขจากเมนูอาหารให้แก่ท่านไปแล้วแต่ยังไม่หมดความอร่อยแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าในอาทิตย์หน้าเราจะพาท่านตะเวนไปทำความรู้จักกับร้านในตำนานอีกเช่นเคยแต่จะเป็นจานไหนร้านใดติดตามกันได้อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ